นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกมุทุลักขณะชาดกมุทุลักขณะชาดกกามกิเลสคือต้นเหตุแห่งความเศร้าหมองสมัยพุทธกาลผ่านมาพระเชตวันมหาวิหารของพระบรมศาสดาร่มเย็นเป็นที่พึ่งพาของเวนยสัตว์อย่างทั่วถึงดุจแสงจันทร์วันเพ็ญอันสว่างนวลทั่วปริมณฑลแต่จันทร์กระจ่างฟ้าก็หาทำความรื่นรมได้ทั่วทุกคนไม่ยังมีภิกษุหนุ่มชาวสาวัตถีรูปหนึ่งกำลังกลัดกลุ้มอยู่กับความทุกข์ภายใต้แสงจันทร์นวลทุกราตรีโอ้นวลน้องความรักของพี่ที่มีต่อเจ้าช่างทำให้พี่ทุกข์ใจยิ่งนักกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งสมาธิก็วุ่นวายใจสมณกิจใดๆภิกษุหนุ่มก็ไม่ได้ปฏิบัติจนเพื่อนภิกษุทั้งหลายสุดจะทนเวทนาอยู่ได้จึงนำสมณสงฆ์รูปนี้มาเฝ้าพระบรมศาสดาไปเฝ้าพระพุทธองค์เถอะท่านจะได้ปลดเปลื้องจากทุกนี้สักทีเป็นเธอนี่แล้วผู้กระวนกระวายรุ่มร้อนใจด้วยอำนาจความงามของหญิงสิ่งนี้ไม่ได้แปลกอันใดเพราะเธอยังไม่มีคุณวิเศษป้องกันในอดีตการก่อนเราได้อภิญญา5สมาบัติ8สามารถข่มกิเลสได้ด้วยยานทั้งเหาะเหินบนฟ้าได้ก็ยังเคยพลาดพลั้งยังเผลอหลงไหลหญิงงามจนยานสมาบัติเสื่อมสูญได้รับทุกข์ร้อนมาแล้วกิเลสนั้นก็มีกำลังมากนักดุจลมพายุถอนขุนเขาโค่นไม้ใหญ่ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ทรงภูมิรู้ยังเพลี่ยงพล้ำแก่กิเลสความผิดของเธอครั้งนี้จึงเป็นสิ่งธรรมดาลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสมุทุลักขณชาดกขึ้นโปรดภิกษุทั้งหลายในพระเชตวันดังนี้มานพหนุ่มผู้หนึ่งเกิดในตระกูลดีมีสติปัญญาเลอเลิศแต่เมื่อค้นพบว่าสรรพวิชาที่เล่าเรียนมามิอาจช่วยผู้คนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เขาจึงออกเสาะหาสัจธรรมไปยังที่ต่างๆทั่วชมพูทวีปท้ายที่สุดท่านได้ถือเพศพรหมจรรย์เป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ริมป่าหิมพานต์จนได้สมาบัติแก่กล้าสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้และมักเหาะลงมาบิณฑบาตโปรดชาวนครพาราณสีอยู่เนืองๆครั้งหนึ่งพระดาบสตนนี้ได้เหาะจากหิมพานต์เข้ามายังมหานครดังปกติเอ๊ะวันนี้มีเหตุอันใดกันเนาะจิตใจถึงร้อนรุ่มนักครั้งนั้นยังมิทันเริ่มบิณฑบาตก็ต้องรับนิมนต์จากราชบุรุษให้เข้าไปโปรดพระเจ้าพรหมทัตอย่างพระราชฐานเชิญท่านฤาษีทางนี้เถอะพระเจ้าพรหมทัตทรงประทับรออยู่โอ้ดีจังวันนี้เราจะได้ฟังธรรมกันฟังธรรมหรือดีจังยังไม่เคยฟังมาก่อนเลยเจริญพรมหาบพิตรข้าพระองค์เนี่ยเลื่อมใสในศีลและประพฤติพรหมจรรย์ของท่านปรารถนาในรสธรรมโอวาทยิ่งนักหากท่านปรารถนาจะฟังธรรมเราก็ยินดีพระเจ้าพรหมทัตถวายอาหารอันประณีตแล้วจึงอาราธนาให้พระดาบสพำนักอยู่ในพระราชวังต่อไปอีกนานปีเพื่อราวพระราชวงศ์หญิงชายและปวงอมาตย์จะได้รับโอวาทอย่างใกล้ชิดบัดนี้ข้าพระองค์เนี่ยได้จัดอาสมใหม่ไว้ในอุทยานแล้วขออาราธนาเป็นพระอาจารย์แก่ราชวงศ์สืบไปแต่วันนี้เถิดถ้ามหาบพิตรต้องการอย่างนั้นเราก็คงขัดไม่ได้
เมื่อพระฤาษีมาพำนักอยู่ในวังก็เป็นที่เคารพนับถือของเหล่าราชนิกูลและข้าราชบริพารด้วยท่านมีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมยากที่จะหาใครทัดเทียมได้ในยุคนั้นอุทยานนี่ช่างสงบเงียบดีจริงเหมาะแก่การนั่งสมาธิให้โอวาทแล้วค่อยกลับมานั่งสมาธิดีกว่าความเพียรของหมู่ชนผู้พร้อมเพรียงกันทำให้เกิดสุขขนาดสี่สุกรทั้งหลายพร้อมเพรียงกันยังฆ่าเสือโคร่งได้เพราะใจรวมเป็นอันเดียวพวกท่านพึงศึกษาความสามัคคีไว้เถิดความสามัคคีนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญแล้วผู้ยินดีในสามัคคีตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องปกครองคนในพาราณสีให้มีความสามัคคีกันไว้ต่อจากนี้ไปเราจะยึดหลักความสามัคคีไว้ในใจย่างเข้าฤดูแล้งคราวหนึ่งเมืองพาราณสีก็เกิดสงครามพระเจ้าพรหมทัตก็มากราบขอพรเพื่อยกทัพไปสงครามชายแดนมหาบพิตรจงเผด็จศึกโดยสวัสดีเถิดจงเมตตาแก่ผู้แพ้ตามสมควรเถิดจะเกิดกุศลยิ่งข้าพระองค์เนี่ยจะยึดหลักศีลธรรมตามที่ท่านฤาษีอบรมพระเจ้าพรหมทัตได้รับสั่งให้พระนางมุทุลักขณาพระมเหสีคอยดูแลเอาใจใส่พระฤาษีมิให้บกพร่องใดๆแล้วก็ยกทัพออกจากนครไปเสด็จพี่อย่าทรงห่วงเลยเพคะหม่อมฉันจะดูแลพระฤาษีเป็นอย่างดีมิให้ขาดตกบกพร่องทุกวันพระนางมุทุลักขณาจัดเตรียมอาหารถวายพระดาบสอย่างดีมิได้ขาดแต่แล้วก็เกิดเหตุใหญ่ขึ้นในครั้งหนึ่งในวันนั้นพระดาบสเข้ายานจนลืมเวลานิมนต์ทำไมพระฤาษีถึงยังไม่ออกมาฉันอาหารนะคงนั่งสมาธิอยู่กระมังคะถ้าอย่างนั้นเราไปพักผ่อนก่อนนะพวกเจ้าอยู่ถวายการรับใช้ด้วยละกันเพคะพระนางมุทุลักขณารอพระฤาษีอยู่นานก็ยังไม่มาพระนางจึงทอดวรกายพักผ่อนสำราญพระอริยบทอยู่บนยี่ภูณท้องพระโรงบริเวณเดียวกันเฮ้ยง่วงจังนอนสักพักดีกว่าเอ๊ะเสียงอะไรน่ะเหมือนมีใครเข้ามาทางพระบัญชรนะเพคะเสียงนั้นคือพระฤาษีซึ่งเหาะเข้ามาทางพระบัญชรอย่างเร่งรีบพระมเหสีตกพระทัยจึงผุดลุกโดยเร็วโภสาแพรที่ห่มพระอุระก็หลุดลุ่ยลงอวดโฉมแก่สายตาพระฤาษีทันใดโอ้วายผ้าหลุดวายตะแถนหลุด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 ความงามแห่งอิสตรีนั้นก่อกวนยานอันบริสุทธิ์ให้ดับวูบลงกามราคะอันไม่เคยมีของผู้ทรงศีลกลับคุโชนขึ้นมาแทนที่อย่างรวดเร็วโอ้ช่างงดงามเหลือเกินเมื่อรำลึกรู้ตัวพระดาบสก็หันกลับไปยังอาสมในอุทยานด้วยสองเท้ามิสามารถใช้ยานเหาะเหินได้ดังเดิมแย่แล้วเราจะเป็นบาปหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยท่านฤาษีหน้าซีดไปเลยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พระฤาษีไม่อาจลืมภาพความงามของสตรีเพศได้เลยภาพนั้นมีฤทธิ์รุนแรงต่อจิตใจจนพระฤาษีมิอาจรวบรวมสมาธิต่อต้านได้น้องหญิงช่างสวยเหลือเกินภาพน้องช่างติดตาตรึงใจพี่จนพี่ไม่อาจลืมเลือนได้แล้วโอ้นี่เราเป็นอะไรไปเนี่ยยิ่งนานวันฤทธิ์พิศวาสก็รุมเร้าให้เฝ้าแต่เก็บตนเงียบในอาสมร่างกายสุดโทรมจิตใจระทมทุกข์จนหมดสง่าราศีฉะไหนกามเทพบันดาลทุกข์แก่เราได้มาหันปานนี้น้องหญิงเราจะได้ครองเธอเมื่อใดหนอเมื่อใดเวลาล่วงไป7วันพระเจ้าพรหมทัตเสด็จกลับจากชายแดนเมื่อเสร็จราชกิจในท้องพระโรงก็เร่งเสด็จมากราบพระฤาษีโอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมพระฤาษีถึงได้สู้ผอมอย่างนี้มหาบพิตรกลับมาแล้วหรือเรามีทุกข์หนักอันเรียกว่าความรักเกิดขึ้นในใจจึงเป็นดังนี้มหาบพิตรเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงสอบถามสาเหตุที่กระทำต่อผู้ทรงศีลก็ได้รับคำตอบอันสะเทือนใจยิ่ง
เรื่องทั้งหมดเป็นความจริงเราไม่สามารถพูดเท็จได้ที่แท้เนี่ยความเจ็บปวดของอาจารย์เนี่ยเกิดเพราะหลงรักพระนางมุทุลักษณานี่เองเห็นเช่นนั้นมหาบพิตรจะลงโทษเช่นไรก็ได้อาจารย์ก็ยอมสิ้นหามีโทษานุโทษใดสำหรับท่านไม่